สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรอดหรือเทานะคะลิจะมาลองรองพื้นของแบรนด์ Edit Free ให้ดูกันเป็นรุ่นนี้เลยนะคะชื่อรุ่นว่า My Foundation นะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองรองพื้นของแบรนด์ Edit Free นะยังไม่เคยลองรองพื้นของแบรนด์นี้เลยนะคะแล้วก็ความดีงามของรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยคือเราสามารถออกแบบเนื้อรองพื้นได้นะคะจะมีเนื้อรองพื้นอยู่3ระดับด้วยกันนะคะเป็นระดับความชุ่มชื้นนะคะก็จะมีตั้งแต่เนื้อแมทเซมิแมทแล้วก็เนื้อโกลนะคะแล้วก็สามารถเลือกระดับการปกปิดได้ตั้งแต่ระดับ1ถึง5เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราต้องการการปกปิดขนาดไหนนะก็จะได้เป็นเฉดสีที่ตรงกับสีผิวเรามากที่สุดนะคะมีส่วนผสมหลักจากเกาะเชจูนะคะใช้แร่ธาตุต่างๆที่แบบมีความสำคัญกับผิวนะส่วนผสมหลักของแต่ละเนื้อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเนื้อแมทเนี่ยจะเป็นความชุ่มชื้นระดับ1นะคะมีส่วนผสมจากผงแป้งที่สกัดมาจากภูเขาไฟเชจูนะคะจะช่วยเรื่องควบคุมความมันส่วนเกินบนผิวหน้าเนื้อเซมิแมทเนี่ยเขาจะเป็นระดับความชุ่มชื้นระดับ2นะจะมีสารอากาศจากน้ำชาเขียวสดจากเกาะเชจูนะคะจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูสดใสนะคะส่วนเนื้อโกลเนี่ยจะเป็นความชุ่มชื้นระดับที่3นะคะก็จะมีสารอากาศจากน้ำมันเมล็ดชาเขียวจากเกาะเชจูนะคะช่วยสร้างเกาะป้องกันเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะมีความชุ่มชื้นมีความโกลงานผิวดูฉ่ำวาวนะคะเผื่อใครที่ไปซื้อแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวขออธิบายกันนิดนึงแล้วกันอย่างอันนี้นะคะ 2.52 เนี่ยคือระดับความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าเป็นเนื้อเซมิแมทแล้ว .5 เนี่ยคือการปกปิดระดับ5ก็ได้เป็นสีนี้นะคะสี N23 อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเลข1เนี่ยคือเป็นเนื้อแมทนะคะระดับการปกปิดระดับ3เป็นสี W33 กับ N31 เห็นไหมคะว่าตัวเลขด้านบนเนี่ยโทนสีไม่เหมือนกันแต่ข้างหน้าเนี่ยเนื้อและการปกปิดเนี่ยเหมือนกันเลยตอนนี้เนี่ยที่ไทยจะมีเฉดสีเข้ามา8เฉดสีด้วยกันนะคะแล้วก็มีเฉดสีที่เป็นโทนเหลืองนะคือจะเหมาะกับผิวคนไทยด้วยอยากให้ทุกคนไปลองเทสด้วยตัวเองดีกว่านะคะว่าเราต้องการเนื้อแบบไหนต้องการการปกปิดยังไงแล้วก็จะได้เป็นสีที่ตรงกับสีผิวเราที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของสภาพผิวหน้าเราที่สุดมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาขวดจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบขวดแก้วค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะอันนี้เขาขายอยู่ที่ขวดละ850บาทนะคะปริมาณ30 ml เป็นแบบหัวปั๊มแบบนี้นะคะสีนี้เรียกว่าขาวเป็นโทนเหลืองแต่ว่าขาวนะใครที่ผิวขาวก็ลิกหน้าใช้สีนี้ได้แต่ว่าเนื้อเข้มข้นมากนะอันนี้คือการปกปิดระดับ5เลยแต่ว่ายังคงเกลี่ยง่ายอยู่นะคะไม่ได้เกลี่ยยากอะไรสี N23 นะคะก็จะเห็นว่าขาวกว่าผิวไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นสีอื่นต่อมาคือสี N31 นะคะเป็นเนื้อแมทการปกปิดระดับ3นะเนื้อแมทก็จะเนื้อแบบว่าดูเห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความเหลวนิดนึงก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อแมทอะแต่เขาก็ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะมาลุ้นสีนี้กันนะคะคือเนื้อแมทการปกปิดระดับ3เป็นเบอร์ W33 นะคะโอ้อันนี้น่าใช้ได้แหละเข้มกว่าเพื่อนเลยมีความแตกต่างกันอุ้ยสีเหลืองดีเลยอันเนี้ยซึ่งลีคิดว่าลีใช้สีนี้ได้เพราะว่าเป็นโทนเหลืองที่เข้มเลยนะคะก็คือสี W33 รองพื้น My Foundation เนี่ยเขาจะมีออปชันเสริมด้วยคือ My To Go Cushion นะคะจะเป็นรองพื้นในรูปแบบ Cushion ก็จะเป็นสีเดียวกับรองพื้นของเราเลยเผื่อว่าใครที่ใช้รองพื้นที่ตรงกับสีผิวแล้วอยากจะได้รองพื้นที่พกพาไว้เติมระหว่างวันได้เนี่ยเขาก็มีรูปแบบ Cushion ให้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนละกันเป็นเบอร์ W33 เขามาในปริมาณ13กรัมราคาอยู่ที่ 1,060 บาทนะคะข้างในนะคะก็จะมีพับอะไรแยกมาให้แบบนี้จะหลับสวยนะผู้ชายก็ถือได้นะอย่างเงี้ยสีดำเพราะว่าดูแบบมันไม่ได้หวานฟุ้งฟิ้งอ่ะอันนี้จะมีกันแดดด้วยนะคะ SPF 50 PA 2 บวกเป็นสีเดียวกับรองพื้นเลยขอเปิดนิดนึงอ๋อเป็นแบบนี้ทุกคนเราใช้เรากดตรงนี้ก็จะมีรองพื้นไหลออกมาทุกคนเนี่ยอันนี้คือสีรองพื้นเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่มารูปแบบคูชั่นให้เราได้พกพาเดินทางเผื่อใครอยากจะเติมหน้าระหว่างวันอะไรเงี้ยก็เติมได้เห็นไหมคะสีเดียวกันเลยนะคะซึ่งมีว่าแพ็กเกจออกแบบมาดีนะในเรื่องของสุขลักษณะอนามัยด้วยแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานมาเดี๋ยวเรามาลองรองพื้นกันนะคะอันนี้คือหน้าที่ลงสกินแคร์กันแดดแล้วนะใช้สีนี้นะเดี๋ยวลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะดูการปกปิดของเขาอันนี้คือการปกปิดระดับ3กลิ่นรองพื้นหอมมากเลยอะคือฟิลแบบเหมือนเราอยู่ในดงดอกไม้ธรรมชาติอะหอมดีเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมทนะแต่เกลี่ยง่ายอ่ะคือไม่ได้แบบแมทแห้งเลยอ่ะอันนี้พี่ลองใช้มือลงให้ดูเผื่อใครที่ไม่มีอุปกรณ์ในการลงรองพื้นนะคะก็สามารถใช้มือลงได้คือจะบอกว่าหายากมากที่เป็นแบรนด์เกาหลีแล้วสีจะตรงกับผิวตัวเองอ่ะส่วนใหญ่คือไม่ขาวก็แบบสีก็เทาไปเลยอ่ะมันเป็นประมาณนั้นอ่ะฟิลนั้นเลยแต่อันเนี้ย
เออพอดีกับผิวเลยอันนี้คือลงไปเลเยอร์เดียวนะคะก็จะเห็นว่าปกปิดพวกรอยดำได้ก็น่าจะโอเคแต่ก็จะมีเห็นรอยดำอยู่บ้างนิดหน่อยเวลาสัมผัสผิวแล้วรู้สึกว่าเบาสบายผิวหน้านะไม่หนักผิวหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะขอบิวเพิ่มดูนะคะรองพื้นรุ่นนี้สามารถบิวเพิ่มได้เพราะว่าเขาทำเนื้อมาเป็นแบบเนื้อที่เบาสบายเป็นธรรมชาติได้งานผิวธรรมชาตินะคะอันนี้เขาจะมีนี่ด้วยนวัตกรรม Mineral Cover Complex นะก็คือถึงแม้ว่าเขาจะให้การปกปิดกับผิวเราอะแต่เขาก็ยังให้ความเบาสบายกับผิวหน้าเราอยู่นะคะแล้วก็ตัวรองพื้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันสีไม่เข้มขึ้นลดปัญหาผิวหมองคล้ำต่างๆระหว่างวันด้วยนะคะอันนี้คือบิวเพิ่มนะสังเกตนะว่าพอเราบิวเพิ่มไปอะปกปิดได้มากขึ้นแต่ก็ยังคงความเป็นผิวอยู่นะคะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าผิวหน้าดูเนียนขึ้นนะคะปกปิดรอยดำต่างๆได้ดีขึ้นกว่าในช่วงแรกนะคะลงใต้ตาสักหน่อยแล้วกันว่าอันนี้เขาก็ปกปิดได้ระดับ3นะแล้วก็สามารถใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้ประมาณนี้เลยผิวดูเนียนข้างนี้ขอใช้แปรงละกันเพราะว่าเขาให้แปรงมาด้วยนะคะจะเป็นแปรงทรงแบนไว้ลงรองพื้นจะให้งานผิวแบบโกลนะเขาจะมีเขียนมาตรงนี้เลยโกลนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปรงรองพื้นสำหรับการปกปิดนะคะจะเขียนไว้ตรงนี้เลยว่า cover นะคะอุ๊ยลงง่ายนะเวลาลงแล้วก็แบบนี้กดๆไปที่ผิวอะค่ะคือแปรงเขาไม่ได้เป็นเส้นๆเลยทุกคนแล้วแบบให้การปกปิดเฉพาะจุดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตรงนี้ใช่ป่ะใต้ตาแล้วก็สามารถจะแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้อะเออแปรงโอเคเลยใช้ง่ายนี่คือครั้งแรกที่ได้ใช้นะคะก็ถือว่าประทับใจนะกับการใช้ครั้งแรกสีไม่เทาไม่อะไรนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสอะไรโอเคเลยขอเน้นตรงนี้หน่อยนะคะปกปิดเพิ่มเรียกว่าแปรงเนี้ยใครเป็นมือใหม่ก็ใช้ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้ยากเลยอะเข้าซอกเข้ามุมอะไรโอเคแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเป็นเส้นๆอะวันนี้ก็จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ไม่ใช้แป้งอยากดูประสิทธิภาพในความคุมมันของเขาจะคุมมันได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะคะยังไงขอตัวไปแต่งหน้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยลิกไม่ได้มีการใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นอะไรทาทับเลยนะคะนี่คือรองพื้นทั้งหน้าเลยนะเดี๋ยวจะทดสอบความคุมมันแล้วก็ความติดทนของรองพื้นรุ่นนี้ของ Innisfree ให้นะคะว่าคุมมันได้ประมาณกี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง37นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนค่ำๆเลยนะคะมาดูกันว่าหลังจากผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะเป็นเวลา6โมงแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนิดๆนะให้ดูผิวหน้ากันนิดนึงจะเห็นนะคะว่าสีรองพื้นเนี่ยยังไม่ดรอปลงเลยนะแต่ว่าหน้าก็จะมีความมันแถวนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงจมูกนะตรงนี้โอเคยังไงเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่บ้านช่วงสรุปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะฝนตกหนักด้วยตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วประมาณ8ชั่วโมงนิดๆนะผิวหน้ามีความมันบริเวณหน้าผากข้างแก้มนะคะแล้วก็สันจมูกชัดเจนเลยนะคือเรื่องของความคุมมันดีว่าก็คุมมันได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมีซับหน้าเติมแป้งเติมรองพื้นอะไรแล้วนะคะสีรองพื้นเนี่ยไม่เข้มขึ้นระหว่างวันเลยนะคะยังคงให้ความเนียนความผ่องกับผิวนะบริเวณข้างจมูกแถวเนี้ยค่ะตัวรองพื้นก็หลุดหายไปแล้วนะจากที่ดูนะก็มีแบบเป็นคราบตรงเนี้ยนิดเดียวนะคะเราสามารถที่ใช้มือเกลี่ยนี้ออกได้นะคะหรือไม่ก็ระหว่างวันก็หาทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมาเนี่ยมาซับออกก่อนแล้วก็เติมรองพื้นเติมแป้งประมาณนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าแบบในเรื่องการปกปิดก็ยังทำได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ว่ามันก็ยังมีเห็นรอยดำนิดหน่อยผลที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะบางคนอาจจะมีความมันน้อยกว่านี้ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีความมันมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่สภาพผิวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะซับได้ประมาณนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างจะเกือบเต็มแผ่นนะเพราะว่าผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงนะแล้วก็จะมีรองพื้นติดกระดาษซับมันมาด้วยผิวก็ยังโอเคอยู่นะคือยังให้การปกปิดอยู่นะคะแต่ต้องมีการแบบเนี่ยเติมรองพื้นแถวนี้แถวจมูกแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าตรงอื่นนี่ก็ถือว่าโอเคเลยอะเผื่อใครที่ซื้อคูชั่นมาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเติมระหว่างวันแล้วผิวจะเป็นยังไงบ้างนะเวลาใช้ก็กดขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะมีรองพื้นไหลออกมาอันนี้คือสีเดียวกับที่ลิกใช้วันนี้เลยนะคะเป็นสีเดียวกันแต่เป็นในรูปแบบคูชั่นอ
ก็จะเห็นว่าปกปิดได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูแมตต์ขึ้นจากเดิมที่จะมีความแบบฉ่ำวาวมากกว่านี้นะแต่อย่างที่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรองพื้นเนื้อแมตต์อะแต่เขาก็ยังใส่ความชุ่มชื้นมาให้เราอยู่นะคือไม่ได้แมตต์แห้งนะคะทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะหลังจากที่ได้ลองใช้รองพื้นของ Innisfree รุ่นนี้นะคะสำหรับสี W33 เนี่ยสีผิวลิชแล้วรอดไม่เทานะคะคือทาไปแล้วดูแบบใกล้เคียงกับสีผิวตัวเองด้วยนะคะส่วนตัวลิเองนะลิชอบการปกปิดระดับ3เพราะลิว่ามันเป็นการปกปิดที่สามารถบิวเพิ่มได้ด้วยนะคะคือผิวยังดูสวยอยู่เป็นธรรมชาติไม่หนักผิวหน้านะคะแล้วก็เบาสบายผิวนะเรื่องของความคุมมันนะถ้าเกิดว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยเนี่ยลิขอให้เป็น 60% แล้วกันเรื่องของความคุมมันเพราะว่าพอผ่านไปแล้ว 4-5 ชั่วโมงก็จะเริ่มมีความมันบริเวณหน้าผากสันจมูกแถวนี้นะคะแต่ว่าเป็นความมันที่ยังโอเคอยู่นะคะไม่ต้องซับหน้าหรือว่าเติมแป้งก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบผิวแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ชอบที่เห็นมันมีความวาวาโกลก็ลองหาทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันเนี่ยมาซับออกสักชั้นนึงแล้วก็หาแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งคุมมันต่างๆหรือไม่ก็เป็นคูชั่นรองพื้นอะไรเงี้ยมาเติมระหว่างวันก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยสีรองพื้นไม่เข้มขึ้นระหว่างวันเลยนะคะคือรู้สึกว่ายังคงให้ความเป็นสีเดิมของรองพื้นอยู่แล้วก็หน้าดูไม่ดรอปลงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองเทสสีเทสเนื้อกันดูว่าชอบไหมนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาพผิวแตกต่างกันมีความชอบแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีเนี่ยทำรองพื้นมาแล้วผิวคนไทยใช้ได้คือมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากและเป็นโทนเหลืองด้วยนะคะใครที่เคยใช้รองพื้น Innisfree เนี่ยคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ต้นปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Can't see in front of me, my enemies have tried every possibility.